เมื่อกี้นี้เพลงดังมากใน TikTok ช่วงที่ผ่านมาโควิด-19 ชื่อเพลงว่าเศษสตางค์บนหลังตู้เย็นค่ะนะคะโหคือแบบว่าเออคือจริงๆแล้วเพลงเนี้ยออกมา5ปีแล้วออกมา5ปีแล้วแต่ในช่วงยุคของโควิด-19 ก็ต้องขอบคุณพี่ดัมมี่พี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะที่ชื่นชอบบทเพลงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องที่เขาอยู่ภูเก็ตด้วยที่เขาบอกว่าเงิน 5,000 บาทก็แค่เศษสตังค์บนหลังตู้เย็นก็เลยกลับมาเป็นกระแสใช่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคือ TikTok นี่มีแต่คนเอามาเล่นเอามาแบบว่าทำนะคะจะเป็นศิลปินด้วยกันหรือว่าจะเป็นแบบว่าคนทั่วไปนะคะหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดู TikTok เพลงนี้กันเลยค่ะยาวมายุรีจะมีพี่ๆดารานักแสดงด้วยเนาะอันนี้พี่ชาลีนะคะ
พี่ดัมมี่อันนี้พี่ว่าตอนนี้เขาได้ฉายาแล้วนะคะผีตู้เย็นผีตู้เย็นมาจากต่างประเทศด้วยนะคะที่เขาทำคลิปแล้วเขาก็ส่งเล่น TikTok กันเองเนี่ยค่ะดังมากขอบคุณค่ะนะคะแต่ก่อนที่ถ้าเปรียบเทียบความดังสมัยที่เพลงนี้รีลีสออกมาใหม่ๆ5ปีที่แล้วกับตอนเอา TikTok มาทำนี่มันแตกต่างกันพี่แตกต่างสิคะเพราะว่าตอนนั้นเศษสตางค์บนหลังตู้เย็นตอนนั้นคือถ่ายทำมีเส้นเรื่องด้วยใช่ไหมคะ5ปีที่แล้วอ่ะแต่ณยุคนี้คือแบบว่ามันคนละเรื่องกันเลยแล้วก็เขาก็เล่นกันเองมีมาต่างประเทศโดยเฉพาะต้องขอบคุณพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะหรือว่าศิลปินจอมชินีที่บอกว่าตอนแรกพี่ออกเพลงร้องแก้กับพี่ยิ่งยงเนาะช่วงที่เพลงโควิดใช่ไหมคะพี่ยิ่งยงโทรมาเลยเราก็แบบว่าด้วยความที่เราจะคุยกับแม่มนทาทิพย์มากกว่าหรือว่าพี่ทิพย์เนี่ยนะคะแฟนพี่ยิ่งยงเนี่ยแล้วก็อยู่ๆเราก็แปลกใจพี่ยิ่งยงโทรมาทางกล่องข้อความเฟซบอกว่านุชจรีไม่ต้องเล่นเพลงที่ร้องแก้กับพี่แล้วนะเอาเพลงนี้มาเชียร์แทนเลยเสกสตางค์บนหลังตู้เย็นเนี่ยโปรโมทเพลงนี้แทนเลยแล้วก็ดีใจนะคะรู้สึกขนลุกว่าศิลปินรุ่นพี่แนะนำแบบนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆคนไม่ว่าจะคนไทยที่อยู่จากต่างประเทศหรือว่าคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็โอ้โหกระหน่ำเล่นกันมาแต่ละวันนี้แบบคือด้วยเพลงก็อยากจะให้เพลงนี้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะก็เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันนำมาใช้ได้ในยุคที่ยามที่เราขัดสนจนยากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆสำหรับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆครอบครัวก็แล้วกันค่ะนะคะนี่คือเพลงฮิตในยุคโซเชียลนะคะมาแรงขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงที่สร้างชื่อให้กับพี่นุชรีเลยจะเป็นเพลงอีแหววสิ้นหวังอีแหววสิ้นหวังซึ่งไม่ใช่ซิงเกิลแรกซิงเกิลเปิดตัวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าอีแหววเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหลายๆเวทีแห่งการประกวดร้องเพลงจะต้องนำเพลงนี้ต้องบอกว่าอีแหววอะสิ้นหวังจริงๆเพราะว่าอีแหววตั้งแต่ออกเพลงมาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็หายไปเลยจนวันหนึ่งได้ดูทีวีที่โรงพยาบาลตอนช่วงพักรักษาตัวใช่ไหมคะแล้วก็เห็นน้องๆโอ้ยจากช่องดังๆที่เขาหยิบเพลงนี้มาประกวดร้องเพลงรู้สึกว่าเฮ้ยอีแหววยังไม่ตายนะอีแหววยังอยู่นะยังนอนพะงาบพะงาบอยู่โรงพยาบาลอยู่ดังนั้นไม่สิ้นหวังนะคะไม่สิ้นหวังค่ะอยากให้ร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนค่ะเอาท่อนไหนก็ได้ก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ต้นกำเนิดจากเพลงนี้กว่าจะมาเป็นอีแหววสิ้นหวังเนี่ยพี่ก็ได้เคยร้องเพลงไม้ขันหมากของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาก่อนก็คือเป็นต้นแบบในการร้องเพลงนั่นแหละจนมาถึงในยุคของอีแววสิ้นหวังนี่นะคะก็ต้องขอบคุณครูที่แต่งเพลงนี้ให้ก็คืออาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อสมบัติเมืองอุบลด้วยนะคะที่ได้นำเพลงนี้มาให้นุชรีได้ร้องมันจะมีทั้งเป็นขับเซพาทั้งมีทำนองแหล่เอาแหล่แล้วกันเนาะฮะเอาแหล่เลยเหรอแหล่ไหมเอาช่วงขับเซพาขึ้นมาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องค่อยๆเกิดขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมค่ะถ้าเกิดว่าลูกคอวันนี้ไม่ดีก็ใช้ลูกขาช่วยก่อนนะคะอีแหววสิ้นหวังนะคะกะตานาบ้านเพื่อนนานาเขามาทำไมอยากจะรู้จริงๆดิ่งขึ้นไปเจอเพื่อนเราแฟนเราพร้อม
จหายวาขนลุกมากเลยนี่อันนี้แค่ขับเสภาเนาะแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นแหละถูกหักหลังเสียแล้วอิวาวสดๆนี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นนักร้องคุณภาพจริงๆอันนี้สดๆนะคะไม่มีการเปิดเทปนะคะเมื่อกี้ยังบอก พี่จะแบบว่าอะไรนะซิงก็ได้นะเปิดรายการไม่ค่ะนุจรีไม่มีซิงไม่ซิงค่ะสดทุกงานนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันนะคะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมารู้จักพี่นุจรีช่วง TikTok บูมนะคะช่วงโควิด -19 แบบนี้เส้นทางสายดนตรีของพี่นุจรีจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ขออนุญาตเท้าความอาจจะไกลนิดนึงนะพี่ไม่เป็นไรนะจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่หรือว่าเอาจากบ้านเกิดชลบุรีไปถึงไหนดีเดี๋ยวรู้กันช่วงหน้าในรายการลูกทุ่งไทยแลนด์ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเสียสตางค์บนหลัง